ทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยกันทุกเรื่องทุกวันที่ OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mil X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์Pie Face, handcrafted oven fresh. และขอบคุณ Krispy Kreme. Share the joy. Share magic moments. Good evening, everybody. Welcome to OK English Outlet. It's on Monday to Friday, 7:30 to 8 p.m. on 97 MHz. If you want to improve your English, please listen to this program. We can help you because we have the number one English teacher in Thailand. He's come from Australia. He's come from Brisbane. And he lived in Thailand about 25 years ago. That means he's a very good at Thai and at English. That's because he's a Thai people already. Oh, this is why I love Anna Margaret Woodborn. She's not just beautiful, but she has a very good heart as well. บางคนจะคิดว่าคุณสวยอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผมบอกทุกคนเลยว่า your heart, you are beautifulin your face and in your heart. How many baht I must give you? Just 500 is enough. Well, แล้วก็ฟังจะเชื่อไหมเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะคะทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ FM 97 MHz หรือทาง Facebook Live ครับเราจะมาทุกสัปดาห์เพื่อที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพูดคุยกับประเด็นที่น่าสนใจหรือกำลังจะร้อนในช่วงเวลานี้ในประเทศไทยครับถูกต้องค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมีคำถามฝากคำถามมาได้ค่ะเยอะแยะเลยครับค่ะผมอยากจะเริ่มต้นวันนี้กับคำว่า accuse ไม่ใช่เพราะว่าผมจะกล่าวหาใครฮะ accuse แปลว่าอะไรคะ ขออภัยวันนี้จะอายทั้งวันเพราะว่าเป็นหวัดนิดนึงอ้าวไม่ใช่เป็นหวัดถ้าเป็นหวัดไม่ได้เลยนะมันเป็นแค่แบบคอมันระคายเคือง little bit yes little bit like that yeah I love you นะ okay nowช้าวันนี้ครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจในสื่อเพราะว่ามีคำว่า accuse ที่ออกมาในสองพาดหัวข่าว yeah. ซึ่งนานๆครั้งที่จะมีคำเดียวที่จะออก accuse นี่เขียนยังไงครับพี่แรกผมเห็นออนไลน์นะเราพอไปดูที่ Bangkok Post มีคำว่า accused อยู่ที่นี่แล้วก็ทูดูนี่สิครับคุณออนมาเห็นนะคุณจะเหลือเชื่อครับนี่ accuse อีกครั้งหนึ่งสองคำผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะสอนคุณออนุมาวิธีนำไปใช้ accuse อย่างถูกต้อง Good. Can you help me to spell accuse, please? Yes. Accuse is a verb, right? Yeah. A-double-C... Sorry. A-double-C-U-S-E, ครับต้องมี S อีกตัวไหม No. Just A-double-C-U-S-E, ครับ Accuse. A-C-C-U-S-E. Accuse.Accuse คุณออนุมาสังเกตไหมครับว่าคำนี้ออกเสียงคล้ายๆกับที่คนไทยจะออกเสียง accuse ในความหมายว่า excuse me ใช่ใช่เหมือนกันเลยค่ะแต่จริงๆแล้วนั้นคำเป็น excuse e x c u s e นี่คือเหตุผลที่คุณต้องออกเสียงขอโทษหรือ excuse me อย่างถูกต้องเพราะว่าถ้าคุณไม่ออกเสียง x ตอนแรกมันจะฟังเหมือน accuseแล้วก็ต้องถามคำว่า accuse คำนี้นะ accuse มันแปลว่าอะไรเลยเราถึงต้องกลัวว่าคำว่าขอโทษเราถ้าออกเสียงไม่ดีมันจะกลายเป็นคำนี้คำนี้น่ากลัวเหรอคะคุณออนมาขอบคุณมากที่ถามแล้วก็สมเหมาะสมที่จะได้รับฉายาว่าแม่แห่งภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยวงเล็บแม่แห่งคนมารดาแห่งมารดาของคนไม่รู้ภาษาอังกฤษแห่งคนไทยพูดได้จบพูดได้จบโอเค accuse แปลว่ากล่าวหากล่าวโทษแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกล่าวหาเมื่อคุณคิดว่าใครบางคนเป็นผู้กระทำอะไรผิดคุณก็ accuse คนนั้นครับคือมันเป็นประธานกริยากรรมI accuse you ครับ I accuse you สมมติว่าเรากำลังทำรายการวิทยุแล้วปรากฏว่าผมก็เกิดความรู้สึก
ต้องเข้าห้องน้ำนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า answer the call of nature Do you want to pee pee or poo poo เด็กๆนะถ้าถามเด็กๆนะของผมก็เป็นสุภาพของคุณธรรมาน่ารักดี Yes to answer the call of nature เป็นภาษาสุภาพสำหรับตอบสนองคำเรียกร้องจากธรรมชาติก็คือไปห้องน้ำโอเคโอเคแล้วสมมติว่าผมวางมือถือแล้วก็เดินออกไปค่ะแล้วก็กลับมามือถือก็หายไปเลยแล้วไม่มีใครเข้าไปในห้องส่งคือผมจะบอกคุณออนมาว่า I accuse you of อะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นก็คือ stealing my mobile phone คุณแอนดูกำลังจะสงสัยว่าผู้ขโมยมือถือคุณแอนดูครับคำว่า accuse แปลว่าขโมยไม่ๆๆแปลว่าสงสัย No มันยิ่งกว่าสงสัยอีกแปลว่ากล่าวหากล่าวหาคือว่าบอกว่าคนใดคนหนึ่งเป็นต้นเหตุใช่ไหมครับหรือเป็นเหตุผลหรือเป็นคนเป็นผู้กระทำผิดคุณอนุปุ๊กจะเล่าให้ฟังปุ๊กเคยไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเป็นนายกเทศมนตรีไม่บอกพื้นที่นะก็นั่งคุยกันพอสัมภาษณ์เสร็จปรากฏว่ามีการคุยถึงบุคคลที่สามที่ท่านรู้จักแล้วปุ๊กก็รู้จักพอดีท่านก็เลยต่อสายเหมือนกับท่านรู้จักคุณอนุอย่างเงี้ยท่านก็ต่อสายให้ปุ๊กคุยกับคุณอนุพอคุยเสร็จปุ๊บคือมือถือท่านน่ะรุ่นเดียวกับปุ๊กปุ๊กก็ลืมตัวปุ๊กก็เอามือถือท่านเนี่ยใส่กระเป๋าสะพายปุ๊กแล้วก็ตอนจะเดินออกมาท่านก็ถามหากันเลขาท่านนะเอ๊ะใครเห็นมือถือผมไหมแล้วอนุมานิสัยดีมากอนุมาว่าไงโทรเข้าเลยค่ะท่านโทรเข้าเลยค่ะเดี๋ยวมันก็อาจจะดังนะปรากฏว่าพอโทรเข้ามันดังออกจากกระเป๋าสะพายปุ๊กบอกว่าโอ้ยขอโทษค่ะท่านสงสัยเมื่อกี้นี่คุยแล้วลืมหยิบใส่กระเป๋านั้นมันรุ่นเดียวกันโชคดีนะเขาต้องมองปุ๊กว่าเป็นผู้ที่เขาต้อง excuse ปุ๊กเลยใช่ไหม well เขาต้อง accuse ปุ๊กนั่นไม่เขาต้อง excuse คือ excuse คือให้อภัยเขาต้องให้อภัยปุ๊กใช่ใช่เพราะว่าเขารู้แน่นอนว่าปุ๊กไม่ได้ขโมยถ้าปุ๊กขโมยจริงอ่ะปุ๊กจะบอกให้เขาโทรเข้ามือถือเครื่องตัวเองทำไมครับรู้จักหมอโอ๊กนะเมื่อก่อนเขาอยู่แฟนโอปอเหรอใช่ที่อยู่ติดกับเราที่ออฟฟิศติดกันออฟฟิศติดกันที่พระขนงร้านเสริมสวยมีอยู่ครั้งนึงที่เข้าไปที่โน่นคุยเรื่องงานไม่ใช่เรื่องการเสริมสวยความสวยไม่เชื่อหรอกแล้วก็คุยกันแล้วก็เหมือนกันผมกลับไปที่ออฟฟิศก็มือถือเริ่มกริ่งผมก็เลยไม่รับเพราะกำลังพูดคุยกับใครสักคนนั้นกริ่งประมาณ 2-3 รอบนึกว่าโทรศัพท์ตัวเองดังคุณแอนดรูว์เอามือถือของหมอออกไปไหมปรากฏว่าเอาไปมันเป็น iPhone เหมือนแล้วมือถือคุณอยู่ไหนอะตอนนั้นอะตอนนั้นก็อยู่อีกกระเป๋าหนึ่งรู้ป่ะคะสมควรเป็นเพื่อนกันนิสัยเหมือนกันเลยค่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะฮะมันมีอีกครั้งหนึ่งนะคุณออนมาที่คล้ายๆกันมีรายการมาสัมภาษณ์เรา Yes sir สมัยที่เราอยู่เอกมัยค่ะนานมาแล้ว 7-8 ปีผมวางมือถือนะผมโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็มีคนมีตากล้องใช่ไหมครับคนสัมภาษณ์แค่นั้นแล้วก็เขาก็ติดไวเลสแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นที่อยู่ข้างนอกมันใครมาแม่แขกหรืออะไรมองก็แป๊บเดียวนะครับผมก็เลยไปพูดคุยกันกลับมาสัมภาษณ์เสร็จขอบคุณมากอย่าบอกนะว่าลืมใส่ไวเลส no เขาใส่ให้คืนอยู่ไม่ใช่ no มือถือไม่อยู่อุ้ยไม่อยู่ในห้องอยู่ที่ไหนมันแปลกมากเลยคือผมนึกในใจว่าความจริงแล้วมีเพียงแค่2คนที่ผมต้อง accuse นี่คือความหมายของ accuse มีเพียงแค่2คนที่ผมต้องนึกถึง accuse Who are you accuse I must suspect ซึ่งแปลว่าสงสัยแต่ผมจะ accuse ก็คือกล่าวหาเลยว่าเขาขโมยก็คือช่างภาพผู้สัมภาษณ์ช่างภาพหรือนักข่าวหรือผู้สัมภาษณ์แล้วปรากฏว่าจนถึงวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าใน2คนนี้ใครเป็นผู้ขโมยมือถือของผมเลยแสดงว่าคุณไม่ได้มือถือคืนหายไปเลยปรากฏว่าทั้งคู่เขาร่วมมือกันจริงเหรอล้อเล่นไม่ควรกล่าวหาใครคุณผู้ฟังเผื่อเขาไม่ได้ทำอะไรจะเป็นผู้สื่อข่าวเดียวกันก็เขาไม่น่าทำหรือเขาทำอย่างนี้กับทุกคนที่เขาสัมภาษณ์แล้วก็กลางคืนก็ขายของขายมือถือมือสองจริงเหรอที่ตลาดหรืออะไรไม่รู้จริงๆมันแปลกมากเลยแต่ผมก็ถือโอกาสผมช่วยโอกาสครับไปซื้อแบบรุ่นหรูหราหน่อยหลังจากที่มันถูกปุ๊กเห็นด้วยกับแอนดูไม่งั้นแอนดูก็จะไม่มีทางซื้อเครื่องใหม่เลยถ้าเครื่องเก่ามันไม่มีอันเป็นไปผมเคยโดนขโมยขึ้นบ้าน
สองครั้งเมื่อประมาณ15ปีที่แล้ว15แล้วก็16ใกล้ๆกันทั้งสองครั้งผมถือโอกาสเวลาผมบันทึกว่าอะไรที่เขาเอาไปอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปหรืออะไรแม้ Levi 501นะแสดงว่าเป็นขโมยที่มีรสนิยมสูงเขาผมจะไปซื้อใหม่รูดบัตรไปซื้อใหม่แล้วก็ดีกว่าเก่าด้วยนี่เป็นข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างการซื้อของใหม่ยังมีผลแต่พวกเห็นด้วยคุณอันดูนะปุ๊กก็อยากได้มือถือใหม่มากแต่มันหาเหตุผลว่าเครื่องเก่าไม่รู้มันจะทำยังไงมันไม่เสียมันไม่พังปรากฏว่าลูกน้องไปออกอีเวนต์มีเทศมีท้องที่สุราษฎร์ธานีแล้วลูกน้องนอนหลับแล้วมีคนมาแอบล้วงโทรศัพท์นอนหลับหลังเวทีอ่ะปุ๊กบอกงั้นเองเอาโทรศัพท์พี่ไปใช้ พี่จะได้ซื้อเครื่องใหม่ ไม่งั้นมันไม่มีเหตุผลว่าเครื่องเก่าไม่พังแล้วจะซื้อเครื่องใหม่ได้ยังไงใช่ไหมระหว่างเราพักกันสักครู่ค่ะขี้เหนียวพอกัน สักครู่ค่ะฟุตฟิตภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวกับ OK English 97.0 สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02618-7781-4 และ0816677041สิ้นสุดทุกการรอคอยเมื่อขีดสุดแห่งสายพันธุ์สปริงกำลังจะกลับมาถนนทุกสายจะลุกเป็นไฟอีกครั้งแรงจริงระห่ำจริงแบบตัวจริงสายพันธุ์ X Isuzu X Series ใหม่ที่ระห่ำยิ่งกว่ากับใหม่ล่าสุด Speed Cap 4สายพันธุ์สปอร์ต4ประตูเตรียมพบกับมหึมาความมันที่เร็วกว่าแรงกว่าระห่ำกว่าทุกโชว์รูมใกล้บ้าน Isuzu X Series ใหม่แรงสุดขีดเต็มสปีดพัน X ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะโอไฮโอสวัสดีครับคุณผู้หญิงทราบหรือยังครับน้ำนมถั่วเหลืองตาโอไฮโอมีจำหน่ายแล้วนะครับมันอย่างไรนะคะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สูตรเข้มข้น 100% ตาโอไฮโอเข้มข้นจากถั่วเหลืองดื่มง่ายอิ่มท้องแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยกว่าน้ำนมวัวของเขาดีแบบนี้พี่ไม่พลาดแน่นอนค่ะจัดมาเลยค่ะคุณน้องน้ำนมถั่วเหลือง UST สูตรเข้มข้น 100% ตาโอไฮโอมีวางจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั้งกรุงเทพและปริมณฑลโครงการมีเทศมีทอกสัญจรทัวร์พม่าในวันหยุดวันแม่ขอเชิญชวนร่วมสัมผัสแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ย่างกุ้งหงสาวดีอินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุตเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทันใจฟังธรรมเสริมบารมีเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สำริดฤชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ฟังเทศเสริมภูมิธรรมสร้างมงคลชีวิตกับพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเดินทางพร้อมกันในวันหยุดวันแม่นี้11-13สิงหาคมนี้สอบถามโทร02-618-7781-4 หรือ081-839-7077รับจำนวนจำกัดบูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันท์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่16มิถุนายนนี้ณโรงแรม Ambassador สุขุมวิทซอย11สอบถามโทร089-7922-332หรือ 02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สนับสนุนข่าวโดยโอไฮโอน้ำนมถั่วเหลือง UHT สูตรเข้มข้น 100% วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven เมื่อเร็วๆนี้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญวันวิสาขบูชาโลกประจำปี2561ภายใต้แนวคิด MBU 4.0 ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนที่เข้ามาร่วมงานทั้งพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากในทุกๆกิจกรรมเป็นอย่างดี
อาทินิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับพระพุทธศาสนานิทรรศการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถสแกน QR code เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์และทำแบบทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อรับเกียรติบัตรกิจกรรม DIY สอนพับดอกบัวบูชาพระซึ่งเป็นที่ถูกใจของผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งกิจกรรมการแข่งขัน MBU Challenge ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงดนตรีธรรมคีตาสนทนาธรรมกับดาราและทอล์คธรรมประชันทอล์คโชว์ที่บูธธรรมสถานของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยหน้าลานคนเมืองสารวการกทมท่านใดที่สนใจในกิจกรรมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.mbu.ac.th คุณกำลังฟัง OK English 97.0 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดยรุ่นพิเศษIsuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ Pie Face Handcrafted Oven Fresh และขอบคุณ Krispy Kreme Share the Joy Share Magic Moments สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02618-7781-4 และ0816677041Welcome back to OK English นะคะคุณผู้ฟังมาต่อนี่เลย accuse accuse เป็นกริยาที่แปลว่ากล่าวหาอย่าสับสนกับ excuse ที่แปลว่าขอโทษหรือให้อภัยครับค่ะโอเคเวลาออกเสียงว่าขอโทษก็ขอออกเสียงเป็น excuse me excuse me yeah one more time please excuse me very clear very good แต่ถ้าเกิดคำว่ากล่าวหาล่ะคะคุณครูคือถ้าเราลืม s นะถ้าอย่างที่คนไทยชอบทำผมไม่ได้ว่าคนไทยครับแต่ว่าเราได้ยินบ่อยมากแทนที่จะบอกว่า excuse me เราจะบอกว่า accuse me มันฟังเหมือน accuse ที่แปลว่ากล่าวหากล่าวหาฉันเถอะ yes ก็เลยต้องตอบว่า you are ugly หรืออะไรสักอย่างอันนี้คือข่าวหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอะไรเทอร์แมนเหรอเทอร์แมน accuses Weinstein อันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอูมาเทอร์แมนที่เป็นนักแสดงดาราดังที่ฮอลลีวูดผู้หญิงนะครับเขากล่าวหาใครเขากล่าวหาผู้กำกับที่ดังมากช่วงเวลานี้เพราะว่าเขามีผู้หญิงออกมาดาราออกมาบอกว่าของฮาร์วีย์ วายน์สไตน์ดังมากหนังที่ดังๆในรอบ25ปีที่ผ่านมาเป็นฝีมือของเขาหมดเลยเขาบอกว่าเขาลวนลามหรืออนาจารผู้หญิงนับเป็น10คนผู้กำกับเหรอผู้กำกับแล้วก็บางครั้งจะขู่ว่าถ้าไม่นอนกับผมอาชีพคุณจะดับลงทันทีอย่างนี้จะขู่อย่างนี้มันเพิ่งออกมาในปีที่ผ่านมาตอนนี้เขากำลังบำบัดที่ไหนไม่รู้แต่ว่ายังไงเขาต้องขึ้นศาลแล้วก็ต้องติดคุกแน่นี่ไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยนะมีทุกประเทศมีอีกคนผู้หญิงอีกคนนึงที่ออกมากล่าวหาฮาร์วีย์ วายน์สไตน์คือเขาก็ไปออกมาบอกว่าหนูเองก็ถูกลวนลามเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วก็มันเกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เล่าให้ฟังอันนี้คือความหมายของ accuse แล้วทำไมเรามี s ตอนท้ายเพราะเป็นคุณก็ตอบเรื่องนี้ได้ทำไมเราเติม s ตอนท้ายกริยาเขาเป็นบุรุษที่3ที่เรากล่าวถึงค่ะคุณครู you know สองคนที่จะเป็นมารดาแห่งผู้ไม่รู้ภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณนันดูต้องเอาอีกประโยคหนึ่ง excuse อีกอันหนึ่งด้วยไหนๆก็ไหนๆอันนี้คือ excuse คุณออนมาผมมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะอธิบายกับคำนี้นะ yes sir accuse ครับค่ะอันนั้นก็คือ accuse ถ้าคุณจะ accuse ว่าทำอะไรบางอย่างครับคุณต้องใช้ of accused of yes I accuse you ofแล้วก็มันต้องเป็นกริยาบวก gerund อย่างเช่น I accuse you of taking my money ฉันกล่าวหาว่าคุณขโมยเงินฉันไป I accuse you of eating my cake my chocolate cake ฉันกล่าวหาคุณว่าคุณทานช็อกโกแลตเค้กของฉัน I accuse you of stealing my heart ฉันกล่าวหาว่าคุณขโมยหัวใจฉันใช่แล้วเอามาคืนเดี๋ยวนี้วาเลนไทน์มาพอดีเดี๋ยวค่อยคุยกันวันหลังเพราะฉะนั้นจำโครงสร้างนี้เอาไว้ด้วยนะครับ I accuse you of อะไรบางอย่างครับนี่เราเขียนในการ์ดวาเลนไทน์ได้เลยนะ I accuse you of stealing my heart มันน้ำเน่าดีครับมันดีครับจะเขียนไหมคะเนี่ยน้ำเน่าแล้วมีดีงงเลยนะมันชอบมันเน่าดีบางครั้งก็เน่าก็ดีไม่ใช่เหรอครับ
ชีวิตคนเราน้ำเน่าบ้างก็ได้นะน้ำดีมากก็ไม่รู้จะว่ายังไง accuse คุณการชนกบอกว่าขอสะกดอีกครั้งหนึ่ง a double c u s e ครับ a double c u s e ใช่ครับ accuse ครับ accuse ก็คือกริยาที่แปลว่ากล่าวหาครับ a double c u s e ครับไม่ใช่ excuse ครับได้แบบนึงโอเคเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกสักครู่นะครับ You're so kind I love you so much Incredible aren't I I'm so tech I know so much about technology รู้ฟังคะคือใครดูผ่านทางFacebook ของคุณแอนดูไม่มีหนาแต่ถ้า Facebook โอเคไหมตอนนี้เขาขั้นโฆษณากับจอดำมาเลยนะหรือสกูแบตหมดนะครับสวัสดีครับ to hello to all our new listeners ที่เพิ่งเข้ามานะครับคุณการชนะคุณฟีนิกซ์ yeah. คุณโมโรหญิงคุณประภาพรครับกติแล้วก็อีกหลายคนถ้าอยากจะฝากคำถามก็ได้เลยนะครับอีกสักครู่เราจะเริ่มตอบแต่ผมขอพูดถึงเรื่อง accuseอีกสักนิดหนึ่งเอ้ยเมื่อกี้ในข่าวไหนนะมีคิวอย่างนี้หนึ่งที่ถ้าหากว่าผมกล่าวหาว่าคุณออนุมาขโมยมือถือผมนะ I accuse อนุมา of stealing my telephone คุณออนุมาเวลาเราจะเรียกเขาเราสามารถเรียกเขาว่า accused ed ตอนท้ายเพราะว่าเมื่อเราเติม ed ตอนท้ายกริยามักจะใช้คำอธิบายครับaccuse ครับ accused. อย่างเช่นเช้าวันนี้หน้า3แล้วน่าจะเป็นหน้า3ครับหน้า3ใช่ไหมคะบอสไม่ฟังเป็นคนหัวโบราณนะครับก็เอาหนังสือส่งที่บ้านทุกเช้าเลยครับก็ชอบอ่านพุ่งหาไม่เจอนี่มีเรื่องที่เกิดขึ้นที่โคราชในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับผอ.ที่ถูกกล่าวหาว่าลวนลามเด็กม.2ม.2แล้วก็ก่อนนั้นก็ป.6ใช่ไหมที่เราพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมที่ผมด่าเขตการศึกษาตอนนี้ในพาดหัวข่าวของ Bangkok Post เช้าวันนี้เขาจะอธิบายผอ.นี้ว่า accused school chief กล่าวหาหัวหน้าโรงเรียนก็คือผอ.นั่นเองอันนี้ก็คือประธานอันนี้ก็คือทั้ง3คำนี้นะ accused school chief ที่ผมเขียนก็จะแปลว่าการกล่าวหาผอ.โรงเรียนใช่ไหมคะคำว่า accused นี้เติม ed ด้วยใช่ไหมคะคุณแอนดูใช่มันกลายเป็นผ่านมาแล้วไม่ใช่ครับ yes แต่ว่าในรูปอันนี้มันแปลว่าเป็น adjective ซึ่งจะอธิบายเขาเพราะมันมาก่อนในภาษาอังกฤษถ้าจะใช้คำคำคุณศัพท์เพื่อที่จะอธิบายอะไรบางอย่างต้องมาก่อนไม่ใช่หลังอย่างเช่น school director ก็คือผอ.โรงเรียน accused school director คือผอ.โรงเรียนที่ถูกกล่าวหาคุณแอนดูปุ๊กมีคำถามนิดหนึ่งพอคุณแอนดูพูดคำว่า director นะท่านผู้ชมในตำแหน่งเวลาตามกรมกองต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่า director บ่อยๆแต่อย่างในข่าวเนี่ยเขาใช้ชิป chief f ขอไป chief คำว่า director กับคำว่า chiefมันมีความต่างกันยังไงความเป็นทางการหรือแม้แต่ถ้าเราจะเลือกมาใช้เมื่อไหร่ใช้ชีฟเมื่อไหร่ใช้ไดเรคเตอร์คะโอเคเขาใช้ชีฟเพราะอะไรเพราะเป็นคำที่สั้นกว่าไดเรคเตอร์แค่นั้นเองแต่ความหมายไดเรคเตอร์ก็คือผู้กำกับรวมถึงโรงเรียนนะครับถ้าเป็นไดเรคเตอร์คือความหมายมันกว้างมากเลย Department ofdirector Department director อย่างนั้นใช่ไหม Yes อธิบดีกรมนั้นผอ.กรมนั้น Yesแต่ว่าที่นี่ก็เป็น school director school director คือผู้อำนวยการแต่จริงๆแล้ว director กริยา to direct แปลว่ากำกับนะดูแลการดำเนินการ direct หรือ director director เป็นคำนามหรือเปล่า direct มี2ความหมายหลักที่คุณต้องรู้ครับคุณอนุมาแม้คุณอนุมาต้องรู้1กำกับค่ะ2ตรง direction ทิศทางก็ตรงก็มาจากอันนี้ที่จริง direction น่าจะมาจากกำกับมากกว่า direction ก็คือทิศทางแต่ direct แปลว่าตรงไม่ได้แวะไปไหน direct flight ก็แปลว่าเที่ยวบินตรงไม่ได้แวะไปไหนพวกเคยได้ยินคนไทยนำภาษาอังกฤษมาผสมกับภาษาไทยอย่างเช่นเอ๊ไม่แน่ใจนะว่าคนนั้นเขา direct กับใครอ่ะเขาขึ้นตรงกับใครเขาเป็นลูกน้องใครความหมายอย่างนี้น่าจะใช่ครับน่าจะใช่ครับได้เล็กกับใครอะไรเงี้ยนะฮะแต่ direct เมื่อเป็นคำคุณศัพท์ก็แปลว่าตรง direct flight direct speaking ก็คือพูดตรงๆไม่ได้พูดอ้อมพูดตรงก็คือพูด speak directly
And you please speak directly with me. Yes. I want พูดตรงๆกับฉันได้ไหม Oh, directly to ก็คือตรงถึงคุณตรุดตรงโดยที่ไม่ได้อ้อมเลขาหรือใครและในขณะเดียวกันถ้าเขาบอกว่าผ่านเลขาคุณนันดูเขาเป็นคนที่พูดตรงๆอ่ะฝรั่งส่วนมากจะพูดตรงๆเราใช้ว่าไงฮะ direct person he speaks directly he speaks directly the foreigner like to speak direct it is different from Thai because yes. Thailand not speak directly Thailand like to speak very chanting but sometimes he does not mean like that like he said yeah ถ้าเป็นคนไทยที่หิวนะครับคนไทยจะบอกว่าOh, I have been working for a long, long time, and I have not eaten or drunk anything for a long time. The weather is very hot. It's hot outside, and I'm starting to feel hot. And I would like to make myself feel better with some water. ไปประมาณ8ประโยคยังไม่บอกเลยแล้วฝรั่งล่ะฮะ I want water.I am thirsty. I want water. แม่เข้าใจแล้วนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกรักคุณอันดูไม่ต้องอธิบายเลยว่าเพราะคุณอันดูเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้บอกไปเลยว่าอันดูปุ๊กรักอันดูนะ I love you too. Okay, thank you. วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการ OK English 97.0 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพ See you again tomorrow สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-0041ทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะIsuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic เอกสิทธิ์ที่สะกดทุกสายตาด้วยชุดแต่งพิเศษ Iconic Style เท่ครึ้มด้วยห้องโดยสารโทนเข้ม Lava Black พร้อมดิจิตอลทีวีจูเนอร์เอกสิทธิ์อันทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power และเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับคุณดอกเบี้ย 0% ปีแรกสำหรับ Isuzu Mew X ทุกรุ่นตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2561 ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะโครงการมีเทศมีทอกสัญจรทัวร์พม่าในวันหยุดวันแม่ขอเชิญชวนร่วมสัมผัสแหล่งอารยธรรมประวัติศาสตร์ย่างกุ้งหงสาวดีอินแขวนสักการะสามมหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าพระธาตุอินแขวนพระธาตุมุตเตามหาเจดีย์ชเวดากองพร้อมขอพรเทพทันใจฟังธรรมเสริมบารมีเพลิดเพลินกับเรื่องเล่าเมืองพม่าโดยอาจารย์สำริดฤชัยผู้เชี่ยวชาญด้านอุษาคเนย์ฟังเทศเสริมภูมิธรรมสร้างมงคลชีวิตกับพระอาจารย์ชายกลางอภิญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเดินทางพร้อมกันในวันหยุดวันแม่นี้ 11-13 สิงหาคมนี้สอบถามโทร 02-618-7781-4 หรือ 081-839-7077 รับจำนวนจำกัดบูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยร่วมกับรายการห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ขวัญฤดีผลนันท์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่16มิถุนายนนี้ณโรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิทซอย11สอบถามโทร089-7922-332หรือ02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้คุณมีอ๋อมีค่ะแล้วคือผมอ๋อได้ค่ะผมอยากได้อ๋อโอเคค่ะทันทีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทุกอย่างเราจัดการได้ค่ะ
โอเคไหมเราพร้อมและครบทุกความต้องการของคุณกับการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเปิดตัวสินค้างานวางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกอย่างครบวงจรก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเราโอเคไหม Everything is okay สนใจโทร02-618-7781-4สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM